ดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกนะคะมันจะกินข้าวดึกจังหน่อยหอมกะกลับมาตาดื่มตาโดนเติมแล้วหูมังแรงกับหอนหูมังแรงกับเฮ็ดกับข้าวกินอยู่กินมื้อนี้กินข้าวเหนียวกับปิ้งไก่นะคะปิ้งปีกไก่นี่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือของซามี่นะคะโอเค yes ปีกไก่กับน้ำจิ้มกับข้าวเหนียวเฮ็ดข้าวหน่อยนิดนึงเดี๋ยวกินอันนี้ของซามี่ของดิฉันเองดิฉันจะตำแตงนะคะกินกับปีกไก่กับอมเหลือวางเว้นกินง่ายค่ะอยู่แล้วกินง่ายค่ะกินง่ายกินซามี่ล่ะ กินกินแล้วก็นอนดอกมือล้างก็กินไหมมือใดเฮ็ดได้ดีก็เฮ็ดอยู่มือใดกินง่ายก็คือกินง่ายๆค่ะอยู่เรียงง่ายเบิดบานอยู่แต่มีแค่2อย่างนะคะกับเขาทุกวันที่เฮ็ดนี่คือกินหรือไม่กินคันบ่กินก็หากินเองนะคะคันบ่กินอันที่เฮ็ดนี่คืออันนี้คือสูตรแม่บ้านบ้านนี้ค่ะคือว่าบ่ได้เฮ็ดกับข้าวหลายอย่างบ่มื้อใดมันก็มันอยู่มื้อใดบ่มันก็หากินเองรสคันบ่กินที่เฮ็ดจังซี่นะแต่ส่วนมากสิเราสิขี้คร้านเราสิเฮ็ดหยังมาเราก็กินเบิดจังซี่นะในที่บ่เผ็ดบ่อีหยังสิเราก็กินได้เบิดนะคะกินง่ายค่ะบ้านนี้เดี๋ยวมากินตำแตงกับปีกไก่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตำแตงที่บ้านน้องนะคะสีสันจี๊ดจ๊าดมากค่ะจี๊ดจ๊าดมากเดี๋ยวเขาจำน้ำเขาบนก่อนแซ่บค่ะแซ่บปลาแดกได้ปลาแดกแซ่บห่อนปีกไก่ไปงานไทยเป็นขายอันปลาแดกอย่างก่อนที่ว่าสำเร็จรูปที่เขาพูดอันลงเฟซหลายๆนะนางฝากับเทวดากับผัวเทวดากินหึงนะเลยได้มาต่ำมาซิมลองเบิ่งแซ่บบัดจะใช่ยังใส่แต่น้ำปลาแดกออมเหลือแต่บางเล่นโอ้ยทอนคุณพ้นกันแล้วลูกก็กินนั่นสิด้วยกันเหรอคะกินข้าวเหนียวกับปีกไก่เอาเป็นตัวมาอย่างเลยมันไม่ได้หางกระดูกชิมว่าแข็งแซ่บเดี๋ยวบวงเบิดล่ะเขาสิสร้างพี่คนไทยเพิ่นบ่มางานไทยก็เลยให้เดี๋ยวสร้างงานเพิ่นสิมาว่าสิเพิ่นวันเพิ่นสิเอาผักแล้วเอาปลาแดกบวงมาขายเพิ่นละบ่มาจ่อยก็เลยให้มีเกลบวงกินแล้วเขาสิสร้างเพิ่นกินข้าวแรงกับแซ่บเหมือนกัน